พยานที่ผมจะขอให้ออกหมายเรียกอีก200,000 กว่าคนทำไมต้องมีการเตรียมพยานเสร็จด้วยอันนี้ผมไม่เข้าใจพี่เอกกับภพเนี่ยทำเพื่ออะไรวันนี้คุยกับคุณพอส่วนมากเป็นความลับทางสำนวนและบอกไม่ได้รับนโยบายบางอย่างมาเช่นวันนี้ผมต้องเข้าไปพบดีไซน์ก่อนว่าผมจะเอาพยาน 2,000 คนมาวันได้วันละกี่คนต้องเข้าไปที่หน่วยงานไหนจริงๆผมวางล็อตไว้คร่าวๆนะวันละ120แต่คราวเนี้ยต้องดูทางหน่วยงานเขาด้วยว่าเขารับได้วันละเท่าไหร่ถ้าเขารับได้120ต่อวันมันก็ดีไปเพราะว่าประมาณ20วันก็จบแต่ถ้าเกิดว่าเขารับได้เฉพาะวันนึงเขารับได้ประมาณ20ถึง50ก็จะช้าหน่อยวันถ้าเกิดวันนึงก็รับได้น้อยลงมาหน่อยรับได้ประมาณ10ถึง20ก็จะต้องใช้เวลาในการสอบค่อนข้างนานแล้วก็ยังไม่รวมพยานที่ผมจะขอให้ออกหมายเรียกอีก 200,000 กว่าคนด้วยซ้ำเร็วๆนี่แหละก็น่าจะมีการดำเนินคดีตกใจมากว่าเอ้ยทำไมถึงต้องทำกันขนาดนี้ครับทำไมต้องมีการเตรียมพยานเท็จด้วยอันนี้ผมไม่เข้าใจแล้วพยานเท็จเขาก็เหมือนมีการซักซ้อมกันมาอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจว่าพี่เอกกับภพเนี่ยทำเพื่ออะไรอันนี้ไม่เข้าใจเป็นสิ่งที่เราหาคำตอบกันในทีมทนายเหมือนกันว่าทำไมต้องตีข่าวเมื่อว่าเราจ่ายสินบนห้าหน่วยงานให้มันรุนแรงขนาดนี้ผมไม่เข้าใจกลายเป็นภาพกลายว่าดีไอคอนเนี่ยจ่ายสินบนหน่วยงานต่างๆซึ่งไม่ดีเลยทำให้ทุกอย่างมันดูแย่ไปต้องถามพี่ทนายเขาว่าพี่ทนายเขาวางเกมยังไงแต่เบื้องต้นมีประมาณแน่นอนแหละผมไม่ได้ข่มขู่คือข่มขู่เนี่ยมันต้องเป็นการข่มขู่ที่จะใช้กำลังประทุษร้ายจะใช้กำลังประทุษร้ายจะอุ้มเขาไปจะทำให้เขาเสียชื่อเสียงอะไรพวกนี้ผมเป็นการพูดถึงสิทธิตามกฎหมายปกติที่ทางทุกคนเนี่ยมีสิทธิที่จะใช้สิทธิการกฎหมายนี้ไม่ใช่ข่มขู่เลยคนที่อยู่ในเรือนจำเขาไม่ได้ผู้กระทำความผิดนะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่หรือว่าผมไม่รู้ว่าหรือว่าตัวพี่เขาจะมองว่าเฮ้ยมึงผิดแล้วคุณทำตัวเป็นศาลหรือเปล่าถ้าคุณพูดอย่างนั้นเงินทำบุญใช่ครับใช่ครับครั้งอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้ก็โอนให้อยู่ตลอดเอาให้บ่อยเอาให้บ่อยแต่ทุกเดือนไม่ผมไม่ทราบแกก็แกบอกว่าบางทีแกขอดูสเตทเมนต์นิดนึงบางทีมันลืมไปแล้วแกจำไม่ได้หรอกมันแบบแสนนึงก็มีแสนก็มีบ่อยด้วยผมอาจจะพิจารณาคือทุกคนยืนยันอย่างนั้นก็คือก็ยังไม่ประกันก็ได้เพราะว่ากระแสยื่นไปมันยังไม่ได้เอางี้ดีกว่ายื่นไปเรารู้ว่ายังไม่ได้เพราะว่าการสอบสวนท่านยังไม่เสร็จแต่คราวนี้ในสิ่งของในเรื่องของคุณบอสวินเนี่ยผมอาจจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษเนาะอาจจะต้องยื่นประกันบอสวินเพราะว่าเขาป่วยในข้างในเขาก็เอายาให้อนุญาตให้เอายาเข้าไปทานได้แต่คราวนี้ผมเองก็กังวลใจเนาะการที่เขาอยู่ข้างนอกมันเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเข้าโรงพยาบาลได้ง่ายกว่าแต่ก็ดีที่มีบาลราชทัณฑ์ก็ดูแลก็มีโรงพยาบาลทันถ้าเกิดมีเขตฉุกเฉินก็ดูแลได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ